ทางด้านของกรมควบคุมโรคก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่ว่ามีการฉีดวัคซีนที่อาจจะค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพื้นที่แถบภาคอีสานเนี่ยก็เพราะว่าประชาชนอาจจะเข้าใจนะครับว่าไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงก็เลยไม่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญก็เน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยนะครับว่าการฉีดวัคซีนแบบสูตรไข้ซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยพบว่าภูมิจะสูงกว่าการฉีดด้วยแอสตราเซเนกา2เข็มครับ Facebook กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาระดับภูมิต้านทานและคาดประเมินประสิทธิภาพวัคซีนสูตรต่างๆในการป้องกันโควิดที่มีอาการได้โดยปรากฏนะครับว่าสูตรไข้ซิโนแวคแอสตราเซเนกาป้องกันได้ร้อยละ 80-90 ขณะที่แอสตราเซเนกา2เข็มป้องกันได้ร้อยละ 70-80 นะครับขณะที่ทางด้านของนายแพทย์ชเวศสรรนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคก็ระบุว่าสาเหตุที่กลุ่ม10จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมเข็มที่1อยู่ในระดับที่คืออยู่ระหว่างร้อยละ40-46ของจำนวนประชากรซึ่งเป็นการได้รับวัคซีนที่ค่อนข้างต่ำนะครับส่งผลให้บางจังหวัดในกลุ่มนี้เกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนขึ้นมาสาเหตุที่ประชาชนเข้ารับวัคซีนน้อยก็คาดว่าเป็นเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดที่ไม่รุนแรงทำให้บางส่วนคิดว่าความเสี่ยงต่ำจึงยังไม่รับวัคซีนรวมไปถึงอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับพื้นที่ที่ในช่วงที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อหรือว่าลักษณะการระบาดก็ไม่ได้มีการระบาดที่รุนแรงเราจะสังเกตเห็นว่าจังหวัดที่มีการฉีดไปได้เยอะเนี่ยจุดสำคัญคือพบเจอการระบาดแล้วก็พยายามจะใช้ในเรื่องของมาตรการในเรื่องของวัคซีนเป็นส่วนที่เสริมเข้าไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เหล่านั้นการจัดสรรวัคซีนในช่วงก่อนหน้าก็เรียกว่าเน้นที่พื้นที่ที่มีการระบาดเยอะนะครับถ้าสังเกตดูก็อย่างเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะครับก็จะได้รับจัดสรรเยอะในช่วงต้นนะครับแต่ตอนหลังนะครับก็มีวัคซีนที่กระจายไปทั่วถึงทุกๆจุดนะครับแต่ในส่วนหนึ่งเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเองก็อาจจะประเมินความเสี่ยงแล้วอาจจะคิดว่าความเสี่ยงอาจจะยังต่ำอยู่นะครับหรือว่าอาจจะยังได้ข้อมูลที่ยังไม่มั่นใจกับเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิผลวัคซีนก็ทำให้เรื่องการตัดสินใจมาฉีดก็อาจจะยังไม่ได้สุขนักครับซึ่งก็เร่งรัดทั้งเรื่องของการสื่อสารและก็การที่จะให้บริการให้เข้าถึงทุกๆพื้นที่ครับสำหรับ10จังหวัดที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมเข็มที่1ต่ำที่สุดประกอบไปด้วยจังหวัดนครพนมครอบคลุมร้อยละ 40.7 หนองบัวลำพูร้อยละ 41.6 บึงกาฬร้อยละ 42.3 สกลนครร้อยละ 42.5 กาฬสินธุ์นะครับร้อยละ 44.1 ยะโสธรแม่ฮ่องสอนสุรินทร์ร้อยละ 45.1 101ร้อยละ 45.3 แล้วก็ชัยภูมินะครับที่ร้อยละ 46.6 ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีประชาชนทั่วไปประมาณ11ล้านคนที่ยังไม่เข้ารับวัคซีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ระบาดกลุ่มอยู่พื้นที่ห่างไกลและกลุ่มที่ปฏิเสธวัคซีนโดยมีเหตุผลส่วนตัวอื่นๆซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลแต่ก็เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงสาธารณสุขในการระดมบุคลากรในภาคส่วนต่างๆเข้าไปค้นหากลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดเคาะประตูบ้านเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมทั้งต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามการฉีดวัคซีนว่าเพียงพอหรือไม่และมีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องการวัคซีนเพิ่มเพื่อให้การฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมายฉีดวัคซีนครบ100ล้านเข็มภายในสิ้นเดือนนี้ทางด้านของเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ท่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 และเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือจำนวนประมาณ 9,245 คนส่วนใหญ่นะครับก็เป็นภาวะที่ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนเข็มแรกจำนวน 5,995 คนหรือว่าร้อยละ 64.85 โดยในจำนวนนี้นะครับก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ 6,177 คนหรือว่าร้อยละ 66.81และอยู่ระหว่างการรอพิจารณา 1,569 คนอุทธรณ์คำร้องขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก545คนสำหรับเงินช่วยเหลือหากเข้าหลักเกณฑ์ระดับ1อาการเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทระดับ2นะครับเกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือว่าพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิตจ่ายไม่เกิน 240,000 บาท
แล้วก็สุดท้ายก็คือระดับที่3กรณีถ้าเกิดว่าเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพถาวรจ่ายไม่เกิน 400,000 บาทครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ